สวัสดีครับพี่น้องอีสานพาเลาะเฮ้ามือนี่พามาหอดพี่ครับหลังจากฝนตกเศร้านะครับเฮ้ามาอยู่อำเภอว่าปีปทุมครับบ้านดอนกอกครับตำบลหัวเรืออำเภอว่าปีปทุมบ้านสาวว่าปีครับผมมือนี่เพิ่นพามาหาแนวกินอึดกินอยากครับพี่น้องเอ้ยคนกับปูครับผมมีหูครับผู้ใดก้อนไปเอาหาหูมันพ่อเร็วๆเด็กหน่อยมู้นี่เอ้ยพุ่นมีแต่กระโปรงใหญ่ๆกระโปรงกระปูหุ่นนี่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 ปูหนีบอีปีอีปีอีปีนี่เอายืนเฝ้าไว้ยืนเฝ้าไว้นั่งเฝ้าไว้เออพลาดพี่น้องมึงนะครับบางให้หน้านี่มันว่าเป็นทางกันนั่นๆคืบเดียวเนาะอันนี้ถือว่าห้างอยู่นี่กระปูมองเขาขี่รถไกลมากนะเนาะโอ้ครับเป็นตะอึดตะอยากข้างกี่ดอกกระปูทั้งนี่ตายละซับแล้วตายแล้วเป็นโตบ้าเด้หังเสียมบ่ยังบ่อยู่สู้มู้นี่ให้เฝ้าหู้กระปูอยู่ไสกลับไปแม่มันอยู่ไสเอ้ามึงมึงมึงละบัดนี้ดงแล้วดงเด้โอ้เขาจำได้อยู่ดงเดี่ยวอันนี้นึงว่านี่นี่หู้นึงโอ้กับหู้งุ้มต้นหามเลยฝ่ายุหันฝ่ายุหันฝ่ายุหันเดี๋ยวได้ไปเฝ้าวันโอ้ยเสียมเพิ่นก็ได้ครับอีกดิเอาลูกเอาสู้เอาไปเฮ็ดหยังกินล่ะตัวน้อยๆซ้ำนี่กับปูกับปูกับปูเอาได้จักโตแล้วตัวน้อยๆซ้ำนี่ไปเฮ็ดหยังกินเอาไปตําตําเฮ็ดหยังตามแบบออมโอ้ยอย่าว่าออมเถอะเว้ยเอาออมเอามันมันออมออมว่าๆหญิงขี้กินที่ซื้อนี่ล่ะกินก็ได้พี่เป๊ะหมูกับตุ๊กขี้พี่บีกระดองออกเนาะบีกระดองออกล่างน้ําบอกบีกระดองออกเกียร์ห้อยซื้อรถใส่จักน้อยอย่างอุ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้วนี่คือตาขาวหลายเถอะเบิ่งกันน่ะโอ้เออมันก็ตายล่ะบ่เจ้าให้เม็ดเด่นโอ้ยคนดงละแนงเป็นผู้จังสีติโอ้ยค่ะมันที่บาดเมื่อได้ลูกต่อเฟี้ยงเอาทีมเยอะเล่นเอาใส่ตัวมันล่ะคือเลิกเท่าคือเลิกเท่าเอาพอแล้วนั่นไงแซวนั่นไงอันนี้ยังก็อยู่ยังก็อยู่โอ้เพื่อนเพื่อนดูว้นแล้วดูสิครับเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนดูสิครับเพื่อนดูสิครับโอ้มันคืออะไรกันครับเพื่อนเพื่อนกระปูมันคืออะไรกระปูกระปูภาษาอังกฤษเรียกอะไรปูนาโอ้โอเคเขาเรียกแครบโอ้ยทำไมมันดีนะหูเรื่องหูกูวีเบิร์ดเอารถหูยังกันล้มเจ๊งแหลงไหลเล็กน้อยมูนี่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 พี่น้องไว้นะครับพี่น้องเออเราเกิดดูตัวเมียด้วยคุณใหญ่บุบบักเลยตัวเมียดูยังไงเหรอมันมีเหนียวเหรอดูอ๋อตัวเมียครับตัวนี้มันมีเหนียวนี่มีเหนียวเพราะมีหัวกัดบ่อพ่อกัดบ่อพ่อบ่กัดแล้วพ่อบ่มีปีนบ่กัดมันหนีบอีปีอีปีเด้หูอีปีอีปีหัวใจหูอีปีอีปีเอาเต้นๆปูหนีบอีปี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 เกือบตายโอ้ตายแล้วมาเฝ้าไว้มาเฝ้าไว้นี่เออเออเฝ้าไว้มุนโอ้ยโอ้ยมันนอนใหญ่โคตรใส่ตับบกหงตัวนี้รุ่นนี้ดองเนาะนี่บ่เฮาก็สอนนะได้เฮาก็ฝังขี้ดินไว้ซะก่อนตินี่ๆๆยังตัวใหญ่แม่มาดูนี่ๆโอเคมากสมองมันบ่เลิกนี่เลิกก็บ่เป็นตาธรรมดานะครับสมัยก่อนมันอึดอยากเนาะมีอันใดก็หากินไปตามหาได้เนาะครับบัดนี้มันก็กลายเป็น
วัฒนธรรมสืบทอดมาหาลูกหาหลานนะครับแม่นอึดบ่อยากกะกะพากันกินพากันหากินคือเก่านะครับมันเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของพี่น้องอีสานเฮานะครับภาคอื่นเพิ่นก็กินคือกันครับปู่ทางเหนือเพิ่นก็เฮ็ดน้ำปงน้ำปูมันก็ต่างกันมองวิธีการครับแต่ว่าที่เฮาที่เพิ่นเลือกฤดูการนี้ในการหากับปูก็คือมันเป็นฤดูการที่ปูมันจำศีลนะครับลงหูมันก็สิสะสมอาหารมันก็สิมีไขมันในร่างกายมันสูงมันแซ่บมองหันล่ะพี่น้องแซ่บมองไขมันเหลืองๆมันนั่นล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนอีสานถ้าเป็นลูกหลานบ้านเฮาก็สิฮู้กันดีครับว่ากับปูนมันแซ่บน้ำมันมันนั่นล่ะเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ๆมาเก็บเอาเห็ดนี่นี่ๆๆมาเก็บเอาเห็ดเร็วๆๆๆขี้สวยฮะขี้สวยขี้ซะบ่โอ้ยว่าเป็นเห็ดแม่ขี้ว่าตัวหวานสาพ่อตัวขี้ควายมื้อนี้ก็ค่ําแล้วครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ํานี่เนาะครับเนาะวิถีชีวิตอีสานเฮาหลังฝนตกกสิกลง่ายจักหน่อยครับมันบ่เลิกมันกสิกลง่ายครับกลง่ายปูนานี่ก็แซ่บครับฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอีสานพาเลาะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะกลกับปูนี่ล่ะครับอีพี่ต่อไปเฮาสิเฮ็ดหยังกะจังคอยเบิ่งคอยติดตามกันเด้ครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเลยเด้ครับเด้อมื้อนี้อีสานพันรอเฮาหนีไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเฮ้ยซะมาเอาไว้ไกลกันมันไต่ออกมามันจะไต่ได้นี่ออกแล้วไงไตอยู่เนาะมันเป็นคนตายหาเรือเหรอตัวนี้นั่งกันหน่อยละบ่ใคร